ผู้ชมกลับมาพบกับรายการสภาสายรุ้งเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่รายการของเราจะนำเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเพื่อเด็กๆจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันกับเรื่องราวของปูชนียบุคคลคนสำคัญที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศไทยให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านเช่นการศึกษาเศรษฐกิจความเป็นอยู่และการพัฒนาชนบทเพื่อเป็นแนวทางให้คนรุ่นหลังเจริญรอยตามเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปท่านก็คือดร.ป่วยอึ้งภากรซึ่งเราได้รับเกียรติจากอาจารย์เดชพุ่มคชาผู้ที่เคยทำงานใกล้ชิดกับดร.ป่วยอึ้งภากรมาถ่ายทอดเรื่องราวของดร.ป่วยให้เราฟังกันค่ะและสิ่งที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนั้นคือประวัติของอาจารย์ป่วยตั้งแต่ท่านเกิดจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยลอนดอนและการทำงานในหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นรับราชการในกรมบัญชีกลางเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองค่ะแต่หน้าที่การทำงานของอาจารย์ป่วยและคุณงามความดีของท่านในระหว่างการทำงานในแต่ละหน้าที่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันเลยค่ะในปีพ.ศ. 2516นายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังครบวาระและยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งต่ออาจารย์และนักศึกษาเลยได้มีประชามติให้อาจารย์ป่วยเป็นอธิการบดีคนต่อไปอาจารย์ป่วยเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์คนแรกที่ได้รับเลือกตั้งจากชาวธรรมศาสตร์ให้เป็นอธิการบดีคนที่10เมื่อวันที่30มกราคมพ.ศ. 2518ค่ะแล้วทำไมอาจารย์ป่วยจึงลาออกมาเป็นอธิการบดีเดิมทีเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ก่อนเป็นคณะบดีเศรษฐศาสตร์เมื่อ2507นะครับนะ2507นะครับแล้วก็ยังขณะเดียวก็ยังอยู่ที่แบงค์ชาติด้วยใช่ไหมครับยังอยู่แบงค์ชาติแต่ผมคิดว่าอาจารย์ป่วยคงจะมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะนั้นคงจะใช้โอกาสที่มาบริหารการศึกษาให้มันเต็มไม้เต็มหน่วยเพราะช่วงนั้นธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับพวกนั้นธรรมศาสตร์ก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยแล้วเพราะนั้นถ้าอาจารย์ป่วยเข้ามาทำเรื่องการจัดระบบของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสารต่อจากความคิดที่ท่านอาจารย์ปรีดีพูดไว้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ป่วยเลือกตรงนี้อาจารย์ป่วยเป็นนักจัดระบบใช่ไหมเป็นนักจัดระบบครับเป็นนักจัดการเป็นนักจัดการผมเคยประชุมร่วมกับอาจารย์ป่วยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครเป็นประธานในที่ประชุมเท่าอาจารย์ป่วยได้เมื่อมีคนขัดแย้งกันขึ้นเนี่ยอาจารย์ป่วยจะมีทางออกใช่ครับที่ทำให้คนขัดแย้งก็ไม่เสียหน้าครับนะแล้วก็พอใจผมคิดว่าอาจารย์ป่วยคลี่คลายความขัดแย้งนั้นเป็นประเด็นที่สุดก็คือว่าอาจารย์ป่วยมีขันติในการฟังสูงมากจะฟังแล้วก็มักจะบอกว่ามีอะไรอีกไหมให้พูดทำให้คนโต้แย้งว่าเออนี่เคารพกูนี่ว่ะอะไรต่างๆแล้วในสุดผมสังเกตดูเวลาพูดคนค้านอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านก็จะฟังมาแล้วท่านก็จะบอกว่าคุณมีอะไรว่าอีกมาเพราะนั้นผมจะทำให้คนอารมณ์เย็นลงนิดนึงเรื่องนี้สำคัญแล้วผมคิดว่าระหว่างนั้นระหว่างที่ฟังมากๆนะอาจารย์ป่วยก็คงคิดไตร่ตรองว่าจะหาทางออกอย่างไรไปด้วยอันนี้ผมคิดว่าเป็นนักจัดการท่านพูดภาษาปัจจุบันนี่ว่าเหมือนกับว่ากัดไกลเกี่ยวความขัดแย้งแล้วก็นักจับประเด็นนักจับประเด็นรู้ว่าประเด็นหลักเนี่ยมันคืออะไรก็อาจจะปล่อยให้คนอภิปรายไปแต่ต้องกลับมาหาประเด็นหลักให้ได้ใช่ใช่ผมคิดว่าเป็นชะตากรรมพอมาเป็นอธิการบดีในช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์6ตุลา6ตุลาครับหลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นต่อมาอาจารย์ป่วยก็ถูกแต่งตั้งให้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในขณะนั้นความขัดแย้งทางการเมืองได้ทวีความรุนแรงขึ้นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายซ้ายที่มีแนวคิดทางสังคมนิยมกับฝ่ายขวาคือผู้สูญเสียอำนาจไปผู้นำนักศึกษาชาวนากรรมการถูกลอบสังหารจำนวนมากโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เคยจับกลุ่มฆาตกรได้ธรรมศาสตร์กลายเป็นเวทีศูนย์กลางการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมและมีการชุมนุมเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจารย์ป่วยถูกบีบให้อยู่ตรงกลางระหว่างสองฝ่ายฝ่ายขาวก็กล่าวหาว่าอาจารย์ป่วยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ที่คิดจะทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ตั้งตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีในขณะที่ฝ่ายซ้ายก็โจมตีว่าอาจารย์ป่วยเป็นเผด็จการขัดขวางการทำงานของขบวนการนักศึกษาหลายครั้งอาจารย์ป่วยก็เกิดการขัดแย้งกับนักศึกษาไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำกิจกรรมทางการเมืองเพราะเห็นว่าบางครั้งนำไปสู่อันตรายค่ะซึ่งนั่นก็นำมาสู่เหตุการณ์วันที่6ตุลาคมพ.ศ. 2519กลุ่มบุคคลในเครื่องแบบและกลุ่มกระทิงแดงได้ทำการปิดล้อมและใช้อาวุธยิงถล่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยไม่สนใจต่อคำขอร้องของผู้ชุมนุมภายในที่ต้องการเจรจาโดยสันติจนทำให้มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากค่ะก่อนเกิดเหตุการณ์อาจารย์ป่วยมีท่าทียังไงต่อการชุมนุมของนักศึกษาในธรรมศาสตร์ซึ่งมีกระแสซ้ายสูงผมคิดว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านมองออกว่านะครับว่าถ้านักศึกษาขืนแสดงอาการแบบที่ปรากฏการณ์ในช่วงนั้นก็จะเป็นเหยื่อของเผด็จการหรือว่ามือที่3แน่นอนเพราะฉะนั้นจะภาพปรากฏว่าที่อาจารย์ป่วยยกมือห้ามนะนะกลางสนามหลวงต่างๆเนี่ยเป็นเห็นว่าท่านคาดการในธรรมศาสตร์ในธรรมศาสตร์ในธรรมศาสตร์ถ้าเหมือนลำอ่ะครับนั่นแหละถ้าเหมือนลำนั่นธรรมศาสตร์แล้วจริงๆแล้ววันที่1 2 3 4แล้ววันที่5น่ะผมอยู่กับอาจารย์ป่วยที่ชัยนาทนะอยู่ที่มูลที่บูรณะชนบทชัยนาทวันนั้นอาจารย์ป่วยปาฐกถาครั้งสุดท้ายในประเทศไทยอยู่ที่นั่นในงาน72ปีเขาก็เอาจดหมายฉบับนี้เอาปาฐกถาฉบับนี้มาลงแล้วท่านยังมองเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ท่านพูดถึงโครงการ3โครงการมูลที่บูรณะชนบทสำนักบริหารสาสมัครและโครงการรุ่มนั้นนี่คือความหวังผมคิดในช่วงนั้นท่านคิดว่านี่คือ3จุดที่จะทำให้การพัฒนาสังคมไทยเป็นไปได้ประทับใจที่ท่านพูดถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็รู้ว่านักศึกษาไม่ฟังอาจารย์ป่วยเลยครับในก่อนวันที่6ตุลาโดยเฉพาะวันที่5ครับอาจารย์ป่วยพยายามพูดออกทางอะไรล่ะเสียงตามสายครับทางคนที่คุมเวทีก็พยายามไม่ให้ผู้ที่ชุมนุมได้ยินวันนั้นผมนั่งอยู่ที่สนามฟุตบอลด้วยครับอาจารย์ป่วยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในการที่ฆ่าหมู่นักศึกษาใช่มั้ยผมคิดว่าอาจารย์คงคิดว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแล้วถ้าจำไม่ผิดคุณพิภพคงจะรู้ได้แล้วว่าในช่วงตรงนั้นหนุ่มสาวถ้าเห็นว่าสโลแกนต่างๆที่นักศึกษาออกคือว่ารับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เราเรียนต่างๆแล้วอิทธิพลของพรรคเริ่มเข้ามามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งซึ่งได้หลบไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์มีแล้วในช่วงนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีการรับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับรับรู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจารย์ป่วยคงรู้แล้วว่าทั้งซ้ายและขวาเนี่ยก็จะต้องจัดการกันอย่างไรอย่างหนึ่งแน่ท่านจึงคิดว่าเราไม่ควรจะเป็นเหยื่ออะไรอันนี้ผมได้ยินท่านพูดกับนักศึกษาอยู่ในที่ประชุมในห้องเอทีท่านก็เลยพูดอย่างนี้อยู่ทำไมท่านไม่ลาออกแต่อธิการบดีในช่วงเหตุการณ์6ตุลาผมคิดว่าท่านก็ลาออกใน6ตุลาเนี่ยในวันที่6ตอนเย็นนะท่านก็ลาออกนั่นมันเกิดเหตุการณ์แล้วทั้งที่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ผมคิดว่าตอนที่อาจารย์ป่วยเข้ามาถึงกรุงเทพในวันที่5แล้ววันที่มาจากชัยนาทตอนนั้นอยู่ที่ชัยนาทไปปาฐกถาไปร่วมงานกับอาสาสมัครต่างประเทศซึ่งเราจัดอยู่นะผมก็เป็นคนหนึ่งที่จัดงานเรื่องนี้อยู่นะครับมีอาสาสมัครอังกฤษอาสาเยอรมันอาสาสมัครแคนาดานะก็อยู่ที่นั่นแล้วอาสาสมัครไทยว่าเราจะขยายความร่วมมืออาสาสมัครกันในการพัฒนาและการศึกษาสังคมไทยใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าอาจารย์ป่วยก็มอบหมายให้อาจารย์นงยาวอาจารย์เสน่ห์นะอาจารย์บรรลือซึ่งเป็นฝ่ายการศึกษาดูแลธรรมศาสตร์อยู่ใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์เหล่านั้นก็ต้องโทรศัพท์เรียกอาจารย์ป่วยกลับท่านกลับมาผมคิดว่าตอนนั้นกลับมามันเริ่มวิกฤตแล้วนะครับอาจารย์ป่วยก็คงจะเยอะเขาจะดูแลไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆขึ้นมาไม่ให้เกิดการนองเลือดว่าง่ายๆเพราะผมคิดว่าเป็นเวลาที่สั้นมากนะอาจารย์ป่วยเข้ามาถึงน่าจะสายของวันที่5ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ป่วยก็คงติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนื่องจากป่วยเป็นเสรีไทยครับย้อนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในรุ่นเสรีไทยนี่ก็อยู่ในอำนาจเยอะแยะทำไมอาจารย์ป่วยจะไม่รู้ว่าพวกนั้นคิดอะไรใช่ครับแต่ผมยังเดาไม่ได้และไม่เคยฟังว่าแล้วอาจารย์ป่วยรู้ไหมว่าจะมีการฆ่าหมู่อันนี้ผมก็ไม่ยืนยันว่าไม่รู้ไม่รู้นี่ครับผมอันนี้ไม่ทราบตอนที่เจออาจารย์ป่วยที่อังกฤษเนี่ยผมก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ครับแต่คำสัมภาษณ์ของอาจารย์ป่วย
ที่มาลงใน Facebook กันก็ยืนยันว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต์และไม่นิยมสังคมนิยมใช่ใช่ใช่ครับและต้องการเรื่องสันติวิธีใช่ท่านต้องการสันติวิธีมีคำสัมภาษณ์ที่ถ่ายมาจากหนังสือพิมพ์แน่นอนที่จริงผมคุยกับอาจารย์ป่วยหลังตอนไปอยู่กิจท่านก็ยืนยันเรื่องนี้ครับว่าถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์นองเลือดในวันที่6เนี่ยท่านก็ไม่วอกแวกที่จะอะไรล่ะไปเป็นคอมมิวนิสต์หรือไปเป็นสังคมนิยมมีจดหมายที่อาจารย์ป่วยเขียนถึงพวกเราก่อนที่ท่านจะเป็นอัมพฤกษ์ท่านใช้ตอนที่ท่านลี้ภัยอยู่ข้างหลัง6ตุลาท่านใช้ริชาร์ดอีแวนนะที่บ้านของท่าน41ลาวินแฮมนั้นเขียนมาบอกท่านยังยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยนะท่านบอกว่าดีเสียว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นธรรมศาสตร์ก็ต้องเป็นแบบนี้ล่ะนะก็จะอยู่เพื่อความถูกต้องเพื่อความประชาธิปไตยท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจารย์ป่วยไม่เอาทั้งเผด็จการฝ่ายทหารไม่เอาทั้งคอมมิวนิสต์ท่านเป็นผมคิดว่าประชาธิปไตยแบบเสรีและต่อมาในเวลา10นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมพ.ศ.2519อาจารย์ป่วยออกแถลงการลาออกในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนจำนวนมากบาดเจ็บและล้มตายภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านสภามหาวิทยาลัยได้ให้อาจารย์ป่วยเดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากฝ่ายขวากำลังล่าตัวอาจารย์ป่วยค่ะอาจารย์ป่วยได้เดินทางไปพบกับคนไทยในต่างประเทศและบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีสวีเดนเดนมาร์กญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเวลานั้นเพื่อเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยในเมืองไทยอย่างสันติวิธีและนอกจากบทบาทผู้นำทางการศึกษาที่ต้องต่อสู้กับสภาวะการทางการเมืองแล้วดร.ป่วยก็ยังรับบทบาทผู้นำทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านชนบทอีกมากมายจนเมื่อวันที่14ธันวาคม2510ดร.ป่วยอึ้งภากรได้เป็นผู้นำร่วมกับบุคคลในวงราชการและธุรกิจเอกชนจำนวนหนึ่งรวมกันก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมรวมและประสานความคิดกำลังกายกำลังใจและทรัพยากรทั้งของภาคราชการและภาคเอกชนบูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการดำเนินงานของมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมประชาชนในชนบทและประชาชนผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสให้สามารถปรับปรุงฐานะและสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นมีวิธีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชนบทและสังคมในรูปแบบต่างๆรวมถึงการทำมาหากินการศึกษาการอนามัยการรู้จักช่วยตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการค่ะอาจารย์ป่วยตั้งมูลที่บูรณะชนบทก่อนตั้งมูลที่บูรณะชนบทปี2511ครับทำไมถึงตั้งต้องการทำอะไรเหตุที่การตั้งอาจารย์ป่วยจะลืมว่าในช่วง2511นี้เป็นช่วงเข้าแผนที่2แล้วปรากฏว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งมีอยู่ช่วงละ5ปีครับนี่เข้าแผนที่2คือตอนนั้นจะลืมว่าตอนแผน1เนี่ยเขาเรียกว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเฉยๆไม่มีคำว่าสังคมพอภายไปได้4ปีปรากฏว่าสังคมก็แย่ขึ้นมาอาจารย์บอกถ้าจะไม่ได้เรื่องใช่ไหมอาจารย์ป่วยก็จึงบอกว่าต้องสนใจงานพัฒนาชนบทด้วยก็จึงคิดคือพูดง่ายจะไปทำเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าไม่สนใจสังคมครับแล้วจะทำสังคมอย่างเดียวกว้างก็ไม่ได้ถ้าไม่สนใจชนบทครับครับทีนี้ปัญหาอาจารย์ป่วยก็มองว่ากำลังพัฒนาที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้แก่คนหนุ่มสาวในระบบการศึกษาเพราะนั้นการที่เริ่มมูลที่บูรณะชนบทที่ชัยนาทนะก็เท่ากับคนหนุ่มสาวบางคนเนี่ยลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับไปเป็นบูรณากรนะเรียกว่าบูรณากรที่ชัยนาทเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไฟฝันที่อยากจะช่วยเหลือชนบทอาจารย์ป่วยมีเสน่ห์อะไรจึงได้ดึงดูดคนหนุ่มสาวตั้งคณะบัณฑิตอาสาสมัครเนี่ยถ้าในความเห็นของผมเนี่ยมันไม่น่าจะดึงดูดให้คนหนุ่มสาวมาเรียนที่นี่ได้เลยอาจารย์ป่วยนี่เป็นมนุษย์มหัศจรรย์มีเสน่ห์อะไรมีเสน่ห์ครับอุ่นอาจารย์ป่วยได้น่าลงเลยนะเข้าไปดูแล้วอุ่นเพราะอาจารย์ป่วยจะฟังอาจารย์ป่วยจะทักทายคนก่อนนะว่าไงคุณผมจะเห็นว่าอาจารย์ป่วยนะเวลาเปิดรถลงจากรถของท่านเนี่ยนะท่านจะไม่ได้มุ่งรุดขึ้นห้องนะท่านจะทักทายผู้คนแล้วถ้าใครไปหาอาจารย์ป่วยก็จะพูดเล่นด้วยอย่างผมเนี่ยตอนเย็นๆพอ5 โมงเย็นเสร็จแล้วบางทีต้องเอางานขึ้นไปส่งที่ห้องท่านแล้วท่านก็จะเปิดชักมาก
กินดื่มบันดีเอาสักกรุ๊ปนึงไหมอันนี้เป็นที่รู้กันว่าอาจารย์ป่วยชอบบันดีและวิสกี้ครับใช่เลยแล้วผมคิดว่านี่เป็นเสน่ห์คืออาจารย์ป่วยจะเปิดทางว่าเปิดทางให้คู่สนทนารู้สึกมีช่องที่ไม่ต้องเกรงใช่ไหมลักษณะนี้ผมคิดว่านี่เป็นเสน่ห์สำหรับและอาจารย์ป่วยเนี่ยไม่ตัดสินใจคนยังไงว่าคุณทำนี้ไม่ถูกท่านจะไม่มีพูดอย่างนี้ท่านจะพูดให้อีกแง่มุมหนึ่งอะไรอย่างตำลองนี้นี่ผมว่าเป็นเสน่ห์ที่สำคัญนี่คือเสน่ห์ของอาจารย์ป่วยงานของมูลนิธิชนบทแห่งประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดและความพยายามของอาจารย์ป่วยและเพื่ออุดมการณ์ของท่านที่จะช่วยพัฒนาสังคมไทยให้ไปสู่สภาพที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสังคมที่มีทั้งสมรรถภาพเสรีภาพความยุติธรรมและความเมตตากรุณาผลผลิตของมูลนิธิชนบทแห่งประเทศไทยที่สำคัญคือการสร้างนักพัฒนาเป็นจำนวนมากและจากการที่อาจารย์ป่วยได้สร้างนักพัฒนาขึ้นมามากมายอาจารย์ป่วยก็มีแนวความคิดที่อยากจะให้นักพัฒนาเหล่านี้ได้ออกไปศึกษาเรียนรู้และรับประสบการณ์ฝึกให้เข้าร่วมโครงการและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมไม่เอาเปรียบผู้อื่นและทำงานด้วยความชอบธรรมดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาชนบทลุ่มแม่น้ำแม่กลองให้นักพัฒนาได้ลงพื้นที่เพื่อไปพัฒนาคุณภาพของชนบทให้ดีขึ้นค่ะพออาจารย์ป่วยตั้งอะไรนะมูลนิธิบูรณะชนบทบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยแล้วก็มาตั้งคณะบัณฑิตอาสาสมัครคณะบัณฑิตอาสาสมัครสำนักบัณฑิตอาสาสมัครสำนักบัณฑิตแล้วก็โครงการลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วต่อมาก็เป็นโครงการลุ่มแม่น้ำแม่กลองอาจารย์ป่วยลึกยังไงทำโครงการลุ่มแม่น้ำแม่กลองอยากให้พูดถึงโครงการนี้หน่อยว่าอาจารย์ป่วยทำอะไรเอาโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำแม่กลองนี้เริ่มเมื่อพ.ศ.2517นะครับแล้วเป็นความร่วมมือของ3มหาวิทยาลัยอาจารย์ป่วยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญใช่ไหมต้องใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อเอาไปเข้าไปดูแลด้วยกันพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นหนึ่งในช่วง2517นั้นนะสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีเพชรบุรียังมีความเป็นชนบทอยู่มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเอา3จุด3 4จังหวัดเนี่ยรุ่มแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเป็นตัวเริ่มความร่วมมือของทักษะของ3มหาวิทยาลัยคือธรรมศาสตร์ก็จะเก่งเรื่องสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์ก็เรื่องการอาชีพการเกษตรแล้วมหิดลก็เรื่องของสุขภาพอนามัยนี่เป็นความร่วมมือและขณะเดียวกันจะทำให้ปัญญาชนโดยเฉพาะอาจารย์ไม่สอนหนังสือตามคัมภีร์ที่เรียนมาจากตะวันตกเพราะอย่าลืมว่าช่วง2517-18ก็นักเรียนนอกกลับมาเยอะมากมายไกลกองแต่ว่ายังสอนทางทฤษฎีรูปธรรมที่เห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจารย์หม่อมราชวงศ์นกินทพิพัฒน์เนี่ยท่านเป็นนักเรียนจากคอร์เนลใช่ไหมครับเชี่ยวชาญมากเลยโตจากโครงการนี้โตจากโครงการสำนักเรียนสมัครกับโครงการรุ่นแม่น้ำกองท่านเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วในชนบทมันมีเรื่องให้น่าศึกษาเยอะซึ่งเอาไปประยุกต์กับทฤษฎีที่เรียนมาได้มาเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมคิดว่าอาจารย์ป่วยได้สร้างคุณูปการหลังจากนั้นจะพบว่างานวิจัยของชนบทไทยก็เริ่มผันแปรมาเรื่อยๆนะจากประมาณ17มาวิจัยเรื่องชนบทมากขึ้นเรื่องคนจนมากขึ้นเรื่องอาชีพของประชาชนมากขึ้นครับนี่แหละครับงานเด่นๆที่สืบเนื่องของนักวิชาการที่ถือว่าสืบเนื่องมาจากโครงการลุ่มแม่น้ำแม่กลองก็คืออาจารย์อคินเนี่ยนำเอาความคิดนี้ไปต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยครับนะไปตั้งสถาบันพัฒนานะพัฒนาและวิจัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้รับความสนับสนุนจากแคนาดานะอันนี้เป็นจุดใหญ่แล้วหลังจากนั้นตรงจุดนี้เองปรัชญาหลักการของมูลที่บูรณะชนบทที่ชัยนาทก็ถูกถ่ายทอดเข้ามาตรงแม่น้ำแม่กลองจากแม่น้ำแม่กลองก็ต่อไปอยู่ที่ในหมู่พวกเราที่ทำเอ็นจีโอในภาคอีสานแล้วดูเมื่ออาจารย์อคินไปตั้งสถาบันพัฒนานะและวิจัยที่อีสานความคิดของการเรียกว่าประชาชนต้องการเป็นเจ้าของการพัฒนาประชาชนต้องการมีส่วนร่วมก็ยิ่งเกิดขึ้นมากสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือประการของแล้วเข้าไปอยู่ในรัฐดูด้วยมีสภาพัฒน์ก็เริ่มที่จะมาแต่ผมก็ต้องติงนิดหน่อยสภาพัฒน์กว่าจะเริ่มสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกว่าจะเริ่มสนใจประชาชนนี่ลอกเขาแผน8แผน8ที่จริงแล้วสภาพัฒน์เริ่มการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเพื่อนๆของอาจารย์ป่วยเพื่อนรุ่นน้องท่านอาจารย์สนออะไรพวกนี้นะก็เลยให้ความสำคัญนะตั้งพ.ศ.2528นะครับนะและให้ความสำคัญเรื่องนี้ว่าต้องมองชนบทนะเป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันก็ดึงได้ตั้งหน่วยกันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ากองชนบทใช่ไหมครับและจากกองชนบทตรงนั้นก็มาสนับสนุนให้เกิดคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนกปปช.ที่สภาพัฒน์เป็นตัวให้ความคิดของอาจารย์ป่วยเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยในเรื่องแนวทางการพัฒนาชนบทเด็กคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ือมาคุณหมายความว่าถ้ามาหยุดชะงักตอนไหนคือประเด็นเวลาถ้าผมจะโจมตีทางการเมืองมาหยุดชะงักสมัยทักษิณครับทักษิณเนี่ยได้ทำลายชนบทผมเห็นด้วยโดยโครงการประชานิยมผมเห็นด้วยผมเห็นแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันจะไปยังไงนี่พูดแบบคาดเดาย้อนกลับประวัติศาสตร์นิดหน่อยถ้าไม่มีนักการเมืองแบบนั้นไม่มีนักการเมืองแบบนั้นผมคิดว่าสถานภาพของชนบทนะครับเราก็จะไม่แยกขาดกันระหว่างการที่ทางอย่าลืมว่าในช่วง2540เนี่ยนะเป็นเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจคนเริ่มกลับไปชนบทนะก็ว่าตะเอิญว่าพอมาปี44มีพรรคไทยรักไทยมาเอาชนบทเรื่องประชานิยมลงไปทำให้คนที่กลับไปเรื่องเศรษฐกิจเจ๊งนะหัวหมุนทำอะไรไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อของการเมืองในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมคิดว่าชนบทก็คงไม่ถูกดึงเข้ามาสู่เรื่องประชานิยมมากเท่านี้ในเดือนกันยายนพ.ศ. 2520อาจารย์ป่วยได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกทำให้ส่งผลกระทบต่อสมองส่วนที่แปลความคิดเป็นคำพูดทำให้อาจารย์ป่วยไม่สามารถพูดได้อย่างคนปกติในช่วงบั้นปลายชีวิตอาจารย์ป่วยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขกับภรรยาในบ้านพักที่ประเทศอังกฤษและในวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2542อาจารย์ป่วยอึ้งภากรได้ถึงแก่กรรมที่บ้านนักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนื่องจากเส้นโลหิตใหญ่ในช่องท้องโป่งแตกรวมอายุได้83ปีค่ะสังคมไทยควรจะเรียนรู้อะไรเรื่องอาจารย์ป่วยในวาระครบรอบ100ปีที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสังคมไทยจะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ในปีหน้าทั้งปีเนี่ยก็จะเรียนว่าสังคมไทยเนี่ยมันต้องอาศัยความจริงความดีความงามและก็ด้วยการปฏิบัติการของคนที่ยึดมั่นในหลักการจากปณิธานของดร.ป่วยอึ้งภากรในการทำงานในหลากหลายบทบาททั้งนักเศรษฐศาสตร์นักการศึกษานักพัฒนาชนบทประสบการณ์ทั้งหมดของท่านก็ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานชิ้นเอกอีกหนึ่งชิ้นนั่นคือคุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนข้อเขียนอมตะที่สะท้อนแนวคิดของอาจารย์ป่วยเกี่ยวกับพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่คนคนหนึ่งควรจะได้รับตั้งแต่เกิดจากครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอนซึ่งมีใจความบางส่วนว่าผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผมต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของชาติเมียผมก็ต้องการโอกาสต่างๆเช่นเดียวกับผมเมื่อแก่ผมและเมียก็ควรได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคมซึ่งผมได้จ่ายบำรุงตลอดมาเมื่อตายแล้วยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โตแต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมดจะได้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆบ้างซึ่งถึงแม้ว่าอาจารย์ป่วยจะได้เขียนไว้เมื่อกว่า40ปีก่อนแต่เนื้อหาในบทความนี้ยังคงเป็นแสงนำทางในการผลักดันเรื่องรัฐสวัสดิการและนโยบายหลักประกันสังคมให้เกิดขึ้นแก่ทุกคนจนถึงทุกวันนี้ค่ะและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาตการดร.ป่วยอึ้งภากรองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ดร.ป่วยอึ้งภากรเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และเป็นแบบอย่างอันดีเลิศที่แสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคันติธรรมสันติธรรมวัฒนธรรมตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ค่ะอาจารย์ปู